วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของบอลไทยนะที่ตอนแรกผมก็คิดว่าเหมือนจะเรื่องจะไม่ยาวแต่ปรากฏว่ายาวเว้ยเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องเริ่มต้นที่ว่าทีมชาติไทยนะครับชุดเล็กนี่ตั้งแต่ยู3 u ่9 u 1 6นี่อะไรพวกนี้นี่ได้แพ้ทีมชาติเวียดนามคกทุกรุ่นเลยนะอ่า เมื่อแพ้เสร็จปุ๊บครับแพ้ไม่ว่าไม่เป็นไรนะครับคนเขาก็ด่าซาววรกาเซียกันแบบโอ้โหแบบชนิดที่เรียกว่าแบบเรียกร้องให้โปรดรักหาคนใหม่มาแทนจะดีกว่านั่นเองครับซึ่งหลังจากที่เหล่าทีมชาตินี่ครับกลับมาปุ๊บนี่เหมือนปรากฏว่าลุงเนวินนะครับเจ้าของทีมบ,บุรีรัมย์นั่นเองครับแล้วก็เป็นขาใหญ่คนหนึ่งนะในวงการบอลไทยก็ได้ประกาศนะครับบอกว่าจะไม่ส่งชุดเดยาวชนเขาเล่นทีมชาติเป็นขาดเพราะว่า วินัยนั้นหายเพราะว่ามีการตรวจพบว่า,านักเตะที่มาในชุดเยาวชนนี่มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งแต่ก่อนน่ไม่มีซึ่งคาดว่าพวกเขานั้นน่าจะได้มาจากทีมชาติแน่เลยเขาว่าอย่างนี้นะเพราะว่าทีมชาติน้นวินัยหายต่อมาทางสมาคมฟุตบอลนะครับก็ได้มีถแถลงบอกว่าจะเพิ่มการเข้มงวด ในการทีมชาติชุดเล็กให้มีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นเหมือนงอ้อง้อลุงเนวินเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งรู้ว่านี่เดี๋ยวเด,ยว,เดยวจัดการให้เลยเอยประมาณนี้ต่อมามาดามแป้งนะครับซึ่งแต่เดิมนี่คุมทีมชาติทุกชุดเลยนะแต่คราวนี้นะครับมาดามแป้งบอกว่าจะคุมทีมชาติชุดใหญ่แค่ชุดเดียวเพราะว่าบริหารงานไม่ทั่วถึงนั่นเองครับก็บทสรุปก็ยังไม่รู้นะครับว่าเด็กลุงเนวินจะปล่อยมาไหมเพราะว่า ทีมชาติชุดเล็กมันก็ยังไม่มีโปรแกรมแข่งนะครับและก็ผมจะบอกว่ากรณีนี้มันไม่ใช่กรณีแรกของลุงเนวินนะที่ไม่ปล่อยนักเตะบุรีรัมมาผมเข้าใจนะครับว่าบุรีรัมเนี่จ่ายค่าเหนื่อยนะเออแล้วแบบนักเตะเกิดไปเจ็บขึ้นมานี่จะใช้ยังไงใครจะรับผิดชอบอะไรประมาณนี้นั่นเองครับอ่านะซึ่งอ่า กรณีนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ใช่กรณีแรกรู้จก,การก่อนนะครับที่ลุงเนวินไม่ปล่อยนักเตะไปเล่นซูซูกิครับนี่ก็โดนดา่าแบบโดนคนทั้งอะไรวะทางประเทศด่าเลยเพราะว่านักเตะผมจาไม่ได้ชื่ออะไรอะทีะ่เหมือนจะเจ็บตอนแรกบอกว่าเจ็บก็เลยปล่อยไปเล่นทีมชาติไม่ได้แต่ว่าปรากฏว,ว่านัดต่อมาเสือกได้ลงเฉยเป็นตัวจริงเยให้กับบุรีรัมย์เออแบบทุกคนงงกันไปไก่ตาแตกเลยนั่นเองครับซึ่งตอนนั้นนะซึ่ง ลุงเนวินนะครับที่บอกว่านักเตะชุดเยาวชนนี่ไม่มีระเบแบบวินยัยเอาบุหรี่ไฟฟ้าไปออแล้วเหมือนกับว่าจะไม่ให้เล่นและทีมชาติชุดเล็กซึ่งผมมองว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวล้วนๆนะหลักวิชากุงวิชาการนี่เออผมมองว่ามันใช่เหรอแค่นี้ก็ได้เหรอผมมองอย่างนี้นะก็คือว่าแค่นี้ก็ได้เหรอแต่ว่าผมก็เข้าใจนะครับว่าผมไม่ใช่เจ้าของนักเตะนะ เพราะว่าผมไม่ได้สามารถกําหนดได้อยู่แล้วว่าอยากให้ไปหรือไม่ให้ไปแต่ว่าผมมองว่าถ้าเกิดว่าลุมเนวินจะหาเหตุผลม,มาอ้างให้ทีมชาติไม่ปล่อยตัวไม่ไม่ปล่อยนักเตะให้ทีมชาติเล่นนะครับผมว่าเปิดเหตุผลไปตรงๆเลยดีกว่าไหมแบบว่าทีมชาติมันกะเกินผมไม่อยากให้นักเตะผมไปเสียเวลากับที่นู่นไปก็ไม่ได้อะไรไปก็แบบโดนด่ากลับมาเป็นคนร้ายต่อนักเตะเอออันนี้ฟังขึ้นสําหรับผมอันนี้ฟังขึ้นกว่านะ ก็คือแบบไม่ปล่อยหรอกทีมชาติชุดเล็กแม่งกากแพ้เวียดนามทุกรอบเลยเอออย่างนี้อันนี้ฟังขึ้นเอ,อสำหรับผมผมว่าอันนี้ฟังขึ้นนะบอกว่าเออไม่ปล่อยไปอ่ะทีมปล่อยไปเล่นก็ไม่ได้เลยมันฟังขึ้นกว่าออทางอ,อที่บอกว่ามีนักเตะอะไรดูดบุหรี่อะไรพวกนี้อีกนะสำหรับผมนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงว่าสรุปแล้วพี่แกนี่อ,อนักเตะทำจริงหรือเปล่าและเหตุผลแค่นี้มันพอรองรับได้หรือเปล่านะ ซึ่งผมว่าก็มีเหตุผลอยู่บางส่วนนะครับแต่ว่าในะความเป็นจริงอ่ะอย่างที่ผมบอกไปนะครับอบอกไปเลยทีมชาติมันกาดไม่ไม่ปล่อยหรอกช่างแม่งเออสำหรับคนอันนี้ฟังขึ้นมากกว่านะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเราก็จะไม่มีทางรู้ครับจนกว่ามันจะแข่งทีมชาติรอบใหม่นะเออสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ